สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาทำการอวดของเล่นกันดีกว่าครับซึ่งแบบว่าในสุดครับผมก็ได้ของใหม่ๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงรีวิวลงแชนแนลนี้แล้วครับแต่ก่อนเริ่มบอกกันเลยนะครับว่าของที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับยังไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะยังมีบางส่วนครับที่ยังส่งมาไม่ถึงผมนะครับผมแต่ยังไงครับเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของที่เราจะรีวิวลงแชนแนลนี้ในอนาคตครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนี่เลยครับหุ่นตัวเอกครับจากภาคซอยวายเซนกินะครับเซโนเร็กซ์ครับผมหุ่นรูปแบบไดโนเสาร์ของฝั่งรีพับบลิกนั่นเองนะผมซึ่งเป็นหุ่นไดโนเสาร์สีฟ้าที่บอกว่าเท่มากๆแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยโหดมากๆเลยนะครับโดยผมซื้อมาทั้งหมด2กล่องด้วยกันส่วนเหตุผลว่าทำไมซื้อ2กล่องเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกนะครับโดยตัวนี้ครับเป็นซอยที่ไม่ได้มีลูกเล่นแค่การเดินไปเดินมาอย่างเดียวครับแต่มีลูกเล่นพิเศษถึง2อันด้วยกันครับอย่างแรกคือนี่เลยครับSeno Evolution System นะครับอย่างที่สองคือ Core Drive System นะครับผมซึ่งถามว่าทำอะไรได้ครับอย่างแรกสุดครับ Core Drive System คือการที่เราสามารถนำอาวุธครับมาติดตั้งเข้ากับซอยได้และอาวุธชิ้นนี้ครับจะขยับตามการเดินของซอยนะครับเช่นอันนี้คือ Impact Gathering เนี่ยที่ดึงมาจากตัว Burning Rider นะครับแบบติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปืนก็จะหมุนตามเวลาซอยเดินนะครับถือว่าเป็นการติดอาวุธรูปแบบใหม่เลยที่มันมีลูกเล่นเดินไปกับหุ่นด้วยพร้อมกันนะครับส่วนตัวหุ่นหน้าตาธรรมดาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์ทั่วไปนะครับตัวไม่ใหญ่มากขนาดกลางๆนะครับส่วนอีกอันนึงครับบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยคือลูกเล่นที่2ครับนี่ครับ Seno Evolution System นะครับคือรูปแบบที่เราจะพัฒนาร่างของ Seno Rex ครับเป็นรูปแบบอื่นครับเช่นในโหมดของการโจมตีระยะประชิดโหมดของการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ออกมาตอนนี้ครับมันมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันผมก็เลยซื้อมา2กล่องนะครับเนื่องจากว่าชอบเซโนเร็กซ์มากเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวกล่อง2อันนี้ครับมันยังส่งมาไม่ถึงแต่เราจะได้เห็นกันแน่นอนครับว่าเซโนเร็กซ์ตอนแปลงร่างแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรทั้ง2โหมดเลยนะครับผมโอเคนี่คืออย่างแรกครับเซโนเร็กซ์นะครับทีนี้อย่างถัดไปครับผมฝั่งนี้เลยครับมาดูกันส่วนนี้ครับอันนี้ครับข้อกรานเนอร์นะครับซาเบลโทมิก้านะครับรถของติดเข้าไปที่หุ่นนั่นเองครับโดยนี้อาจจะสงสัยกันว่าทำไมผมถึงเรียกผมถึงบอกว่าซาเบลทั้งนี้ชื่อเนี่ยมันเขียนว่าเซเบอร์นะครับอันนี้ผมขออิงตามในอนิเมะละกันที่เรียกว่าซาเบลนะครับผมอันนี้เป็นตัวรถนะครับก็แน่นอนว่าสามารถใช้แปลงร่างเสียบเข้ากับอาวุธเสียบเข้าตัวหุ่นได้นะครับแต่ของหลักคือนี่เลยครับกล่องค่อนข้างหนักนะครับเอิร์ธกรานเนอร์ซาเบลเพนเซอร์นะครับผมนี่เลยครับหุ่นรบเอิร์ธกรานเนอร์ลำดับที่3เองนะผมซึ่งตัวนี้ครับเกิดจากการประกอบร่างของหุ่นเอิร์ธกรานเนอร์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับคือนี่เลยครับแป๊บนึงผมนึกชื่อแป๊บนึงนะครับกาโอกรานเนอร์โครกาโอกรานเนอร์แพนเซอร์แล้วก็กาโอกรานเนอร์ซาเบลนะครับผมต้องบอกว่านี่แหละครับคือหุ่นรบที่แข็งแกร่งกว่าตัวอื่นเพราะเขารวมร่างกาโอกรานเนอร์ถึง3ตัวด้วยครับเจ้าของคนขับคือนี่เลยครับกรานเนอร์เอ็กคาเคดูนะครับผมเป็นตัวนี้เนี่ยตอนแรกมาเป็นตัวร้ายครับแล้วสุดท้ายคือกลับใจเป็นพบไปอีกครั้งนึงนะครับผมแต่ว่าเป็นหุ่นที่เทมากๆนะครับแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยเยอะมากๆด้วยเพราะรวมได้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับผมลูกเล่นต่างๆตามตัวก็ต่อว่าเอาแบบเต็มที่นะครับสามารถแปลงร่างต่างๆได้ตัวโครนะครับแปลงร่างเป็นอาวุธได้ถึง3แบบด้วยกันนะครับผมลูกเล่นเยอะจริงๆนะครับแถมยังสามารถนำไปรบกับเอิร์ธกรานเนอร์ตัวอื่นได้ด้วยครับจากที่เห็นตรงนี้เลยนะแต่ว่าตัวนี้ครับน่าจะเด็ดมากอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมกับนี่ครับเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีไหมเห็นกันคือรถเสริม2แบบนะครับอันนี้ผมจะผิดชื่อ Drip Thunder และนี่จะเป็น Blizzard อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแน่นอนครับ4กล่องนี้3วิดีโอนะครับผมที่เราจะรีวิวกันใน Channel นี้นะครับต้องบอกว่าใครอยากเห็นเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมว่า Xenorex จะเป็นยังไงนะครับ Core Gunner แต่ละตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้าง นะครับผมพอใช้แล้วครับใครที่อยากเห็นวิดีโอรีวิวครับก็แน่นอนอย่าลืมเลยนะครับใครชอบเดี๋ยวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย